ก็ข่าวสารประชุมได้ยังมีพี่แนะนำค่ะพี่แนะนำค่ะเคยได้ทราบประวัติไหมว่าสองมือเปล่าผมช่วยให้หายสิวหายได้เคยทราบประวัติไหมไม่เคยทราบค่ะไม่เคยเนาะค่ะคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยเป็นไปได้ค่ะหนูเชื่อเฮ้ยมันจะเชื่อง่ายขนาดนี้เหรอมีความเชื่อนะคะก็คือต้องเชื่อไว้ก่อนว่ามันต้องหายอะค่ะเพราะว่าหนูได้ยินมาพี่เขาบอกตอนนั้นว่าทำคำสอนของพระพุทธศาสนาค่ะเขาห้ามเชื่อค่ะก็เป็นศาสนาแห่งปัญญาค่ะฉะนั้นจึงห้ามเชื่อค่ะแล้วต้องทำยังไงคะนั่นแหละเป็นคำถามต่อไปเนาะค่ะเอาละเมื่อไม่ให้เชื่อทำไงก็แปลว่าต้องหาความจริงค่ะความจริงคืออะไรโทษขออนุญาตใบหน้ามันเป็นสิวค่ะถ้าสิ่งนี้มีจริงค่ะมันต้องทำให้ใบหน้าเราหายจากสิวนั่นสิค่ะเห็นไหมฮะค่ะถ้าพุทธศาสนาสอนความจริงความจริงที่ว่านี้ต้องพิสูจน์ได้ค่ะหรือความจริงที่ว่านี้มันเกินการพิสูจน์ก็ว่าได้ค่ะต้องบอกว่าเกินการพิสูจน์ค่ะเพราะคำว่าพิสูจน์นั้นมันมีสองเงื่อนไขหนึ่งพิสูจน์ตามหลักวิชาคณิตศาสตร์ค่ะทดลองตามวิชาคณิตศาสตร์ก็เลยคำว่าพิสูจน์ได้ค่ะนั่นคือเงื่อนไขคำว่าพิสูจน์และทดลองค่ะของเราเงื่อนไขคือของจริงค่ะหน้ามันเป็นสิวค่ะหายกับสิวมันน่าเป็นของจริงค่ะโอเคไหมค่ะเราตามหาของจริงค่ะเอาหายเดี๋ยวนี้ดีไหมไม่ดีค่ะอธิบายเกินจริงมันเกินจริงมันเกินธรรมชาติโอเคดีมากครับงั้นธรรมชาติต้องออสโมซิสค่ะค่อยๆโดยฟิลลิ่งสังเกตนะครับสองฝ่ามือผมนั่นเนี่ยจะให้ค่ะเรื่องนี้วัดด้วยที่ความรู้สึกค่ะเราวัดด้วยความรู้สึกหายใจปกติธรรมดาครับคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำนะค่อยหายใจครับครับครับหาผู้ชายแม่ครับต้องไปกับแม่ไปหาผู้ชายคนนั้นได้ก็ใช่ย่ะย้ำประวัติกันที่ความรู้สึกจำแน่นๆผมมีความต้องการมากเลยมันจะโปร่งมันจะโล่งมันจะเบาผมปราบมันเยอะแล้วเรื่องของใบหน้าขึ้นเฉยปัญหาอะไรไปเจอเลเซอร์ยังไม่เจอค่ะดีมากครับถ้าเจอเลเซอร์แล้วมันจะเป็นลมมันบอกสเตียรอยค่ะเลือดถึงขั้นเป็นรอยไหม้เลยนะสเตียรอยมันร้ายแรงมากทำไมต้องใช้สเตียรอยอยากหายสิวอยากสิวหายหน้าใสเลยใช้สเตียรอยทาใช่ค่ะสารที่ผสมครีมที่มีสเตียรอยเยอะๆค่ะจากคำโฆษณาหรือใช่ค่ะเชื่อได้แน่เนาะไม่เป็นไรหน้าวันนี้คือวันนู้นหน้าวันนี้คือวันนี้โอเคนะตอนนี้เลิกใช้ไปหมดแล้วค่ะโอเคครับโปรดสังเกตนะสังเกตเวลาผมสัมผัสได้นะแล้วมันจะมีสองภาวะจะอุ่นร้อนครับโอเคเจตนาไว้เล็บเลยนะครับ
แล้วหัวจะเบามากนะครับหายใจลึกๆจะรู้ว่าคำว่าโล่งเป็นเช่นไรนะครับต่อไปนี้ก็ตอบคำถามไหวไหมครับไหวไหมไหวนะไม่ถึงขั้นตึงแต่เดียวเนาะโอเคครับโทษครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บแป๊บหายใจโล่งตรงนี้ก็เจ็บหน่อยหายใจโล่งดีไหมครับเช็คนี่ค่ะโล่งแน่นะค่ะต่อไปผมปรับไหลให้ค่ะนั่งให้ตรงโทษครับปึ๊บปล่อยมือตรงเหมือนนกเปี๊ยกครับดีมากครับดูมันจะเบาลงนะแต่เริ่มหายใจครับหายใจเชื่อมโยงดีโทษครับโทษครับโทษครับปึ๊บอะไรมันจะขนาดนั้นถามว่าสบายจริงสบายไหมครับโอ้ไหมโอ้ค่ะชัดเจนชัดเจนนะค่ะชัดเจนนะอย่างอื่นดูสิปวดหัวเข่าหัวไหล่ตายขาตายนิ้วมือชาปวดหลังโอ้ไหมหลังค่ะโอ้หมดไหมค่ะส่วนอื่นหมดไหมครับค่ะแน่ใจหมดค่ะเฮ้ยมันจะไวขนาดนี้เลยมันก็รู้สึกโล่งหน่อยอะค่ะมีปัญหาเรื่องท้องไหมครับไม่มีค่ะแน่ใจนะค่ะแน่ใจนะขออนุญาตรับเช็ดนิดนึงเช่นขออนุญาตรับเช็ดนะค่ะทุกเดือนเมื่อเขินพังปวดไหมครับทุกเดือนก่อนเขื่อนจะพังทุกเดือนค่ะปวดไหมครับปวดค่ะเห็นไหมไว้ของความรับตัวไม่เคยปวดแบบนี้ก็คือมีปัญหาใช่ไหมคะแน่นอนอ๋อความปวดที่ผ่านมาปวดไหมครับปวดค่ะประมาณเดือนไหนต่อไปประมาณเดือนไหนต้นเดือนค่ะโอเคนี่มันโอเคนะค่ะสังเกตนะเขาจะมาครั้งต่อไปอาการปวดจะไม่มีหรือมีก็มีน้อยมากถึงขั้นปวดแบบลางานไหมไม่ถึงขั้นโอเคค่ะเอาละปวดสังเกตตอนนี้มันจะเบานะครับปวดครับค่ะมันจะเบาเห็นเลยนะครับนี่เขาบอกว่ามันมาจากภายในนะครับความไม่สมดุลของร่างกายตามทางการแพทย์เขาเรียกว่าฮอร์โมนไม่ดีใช่ค่ะทางการแพทย์เขาว่าเช่นนั้นค่ะแต่ทางการเราไปว่าสองคนเนาะค่ะพลังงานบริสุทธิ์มันไม่สามารถเผาผลาญได้ดีค่ะขาดการเผาผลาญที่ดีนั่นเองค่ะจึงทำให้เลือดลมไม่ดีค่ะทุกเดือนเมื่อเขามีปัญหาจะปวดมากค่ะต่อไปนี้นั่นคือเป็นเครื่องบอกเองเลยว่าถ้าก็มาครั้งต่อไปนี่ไม่ปวดก็แปลว่าใช้อยู่เลยค่ะอย่าลืมโทรศัพท์รายงานค่ะโทษครับจำเบอร์ได้ไหมเนี่ยเบอร์ยังค่ะผมก็ไม่เคยให้เบอร์โทรศัพท์ใช่ครับหนูก็ไม่มีก็ไม่เคยให้เบอร์โทรศัพท์แค่นี รู้จักชื่อผมไหมนี่รู้จักแน่ใจนะค่ะชื่อว่าอะไรเนาะชื่อลุงงอกเลยค่ะโทษทีครับสังเกตมันจะเบาท้องนะครับค่ะมันจะเบาแบบผิดสังเกตเลยครับโทษทีไหวไหมครับตอบค่ะไหวค่ะคอยดูว่าคำพูดผมนั้นจะเป็นจริงไหมค่ะแล้วคอยดูจะให้ดีถ่ายรูปไปด้วยก็ได้
ค่ะพี่ชูค่ะพี่ชูดีไหมดีค่ะขออนุญาตนะค่ะเป็นการล้ำฉีดหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่เป็นไรค่ะเกรงว่าจะล้ำฉีดไม่ใช่หรือไม่ว่ากันเนาะค่ะขออนุญาตครับค่ะเอาเต็มเต็มเนาะค่ะดีจังเลยแป๊บโอเคดูไหมค่ะสิวเต็มหน้าดูสิโอเคนะค่ะจำไว้จำไว้นะคะอันนี้ผมมาแล้วด้วยว่าโอเคนะครับค่ะทำงานที่โทษทำงานที่ชื่อบริษัทเหรอคะบริษัทมงคลเซลล์โอเคแค่นี้พอครับบริษัทอยากหายเนาะค่ะอยากเขามีไหมครับตอนนี้จะเป็นเข่าเนี้ยค่ะเดี๋ยวนี้มีไหมไม่มีเดี๋ยวนี้เวลาวิ่งนะคะมันจะเข่าซ้ายค่ะเวลาวิ่งนะค่ะเวลาวิ่งมันจะเพราะว่าเคยรถล้มมานะคะเหมือนมันจะพลิกแย่ค่ะโอเคครับต่อไปถ้าหากว่ามีเห็นหมาวิ่งนำหน้าวิ่งแข่งกันเลยเนาะค่ะรับรองไม่เป็นไรค่ะโอเคนะเสียไหมฮะไม่เสียเสียไหมครับเนี่ยแม้เสียงมันจะต่างกันทำมาเสียวมั้ยไม่เสียวค่ะโอเคเข้าใจผมเข้าใจนะครับค่ะให้สังเกตนะว่าเวลาเดินนะคอยสังเกตดูจะเท่ากันครับค่ะเพราะผมจะรู้ว่ามือผมเวลาผมทำอะไรกันค่ะจะรู้ในส่วนตัวเองค่ะข้อนี่ก็เจ็บค่ะข้อเจ็บค่ะปกติเวลาเดินก็เจ็บค่ะเพราะไปเตะบอลมาโอ้โหนายแน่มาค่ะเอ๊ะใช่ไหมก็ครับลองไปวิ่งดูนะว่ามันจะผิดจากเดิมๆไหมครับค่ะก็ครับรู้สึกว่าต่างจากเดิมไหมคุณโยมต่างมากค่ะอธิบายคำว่าต่างมากครับอธิบายถึงความแตกต่างคำว่ามากครับหายเมื่อยค่ะจริงเหรอค่ะอีกที่หนึ่งคำว่าหายเมื่อยปกติและการหายเมื่อยหนึ่งมันต้องนอนพักผ่อนสองมันต้องกินอิ่มจึงจะหายเมื่อยล้าค่ะอันนี้ไม่ได้นอนไม่ได้กินอะไรเลยมันจะไปหายเมื่อยได้ยังไงอธิบายครับ มันรู้สึกเบาเนี่ยค่ะมันผ่อนคลายขึ้นเลยค่ะเคยรู้จักผมค่ะจากไหนครับจากพี่คนแนะนำค่ะเพียงแนะนำนะค่ะเคยดูเฟซไหมครับยังไม่ได้เคยค่ะดูชนะค่ะสองทุ่มค่ะรู้ไหมวิธีการดูค่ะรู้ค่ะรู้นะค่ะเฟซลูกหมอบค่ะสองทุ่มค่ะไม่รู้วันนี้จะกลับบ้านกี่โมงจะมาดูปีหนึ่งค่ะแค่อยากอะไรเลยค่ะอยากหายปวดเนาะค่ะเพราะมันทรมานปวดและสบายตัวโอเคไหมค่ะคิดว่าเชื่อมันว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับ100%เฮ้ยมันไม่เกินจริงเหรอเป็นความเชื่อค่ะมันเชื่อไว้ก่อนเงี้ยค่ะเกินจริงเกินไปมากมัน 100% ของผมมีด้วยเลยโลกเนี้ยนะหนูคิดว่ามันจะหายเงี้ยค่ะมันต้องหายเงี้ยค่ะอยากหายก็เลยอยากหาย100เลยค่ะคำว่าอยากหายมันแปลว่าอนาคตภาษาเนี่ยมันอยากจากค่ะมันเป็นภาษาอนาคตนะค่ะ
ถ้าบอกว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นต้องหายไม่ใช่เดี๋ยวนี้เอาความสุขตัวนี้ดีกับตัวนี้ดีค่ะดีกี่เปอร์เซ็นต์เอากี่เปอร์เซ็นต์ดีคะผู้ถูกกระทำจะรู้เองนะตัวนี้เอาสัก70อะค่ะโอเคค่ะเราตัดกันตรงนี้เลยค่ะนะถ้าได้ร้อยก็ดีในวันพรุ่งนี้ค่ะต้องคิดอย่างนั้นโอเคนะครับค่ะเคยนะ70เซนโอเคยินดีด้วยครับค่ะค่ะโอเคจบข่าวครับจบข่าวครับลูกชายเขาขอเอาความดื้อออกจากตัวนะคะเพราะว่าเอาความดื้อใช่ค่ะดื้อจริงเหรอลูกนะก็ดื้อค่ะนั่งดื้อจริงหรือว่าดื้อมันเป็นไงตัวดื้อผมอธิบายทำไมดื้อเชียวชนอ๋อเขาเรียกว่าชนหรือว่าดื้อนั่นแน่นะเยอะอ่านได้ไหมตรงนี้เขียนอ่านได้ครับก็เดี๋ยวนี้ไปอ่านไหมครับผมจะอ่านได้ไหมไม่เคยขัดเลยถืออ่านได้ไหมอ่านไม่ชัดโอ้ยใส่มานานๆแล้วอ่านไม่ได้แล้วไม่กันทำไมอ่านไม่จะบอกให้ฟังอันนี้นะเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะครับมันชีวิตเป็นค่าก็ไม่โกหกและไม่หลอกลวงด้วยเพราะฉะนั้นต้องซื่อสัตย์ครับอย่าหลอกลวงใครโอเคนะครับเสียชื่ออย่าเสียสัตว์ลุงหลอกต่อให้อีกเสียเข็มขัดอย่าเสียใจ เสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียเข็มขัดอย่าเสียใจเข้าใจไหมครับมาแข็งแรงกระต่ายลุกเลยนี่ครับเชิญครับต่อไปน้ำหนูค่ะน้ำหนู